กองประชุมปรึกษาหารือยุทธศาสตร์และแผนการจะตั้งปฏิบัติการบริการจัดการกินเหยื่อแบบยืนยงสำหรับนครหลวงเวียงจันทน์แต่ปี2025-2030ในวันที่12 มิถุนายน 2020ห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์ร่วมกับองค์การข่อยกาประจำลาวและสถาบันเติบโตสีเขียวสากล GGGI ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้จัดกองประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และแผนการจัดตั้งปฏิบัติการบริการจัดการขี้เหยื่อแบบยืนยงสำหรับนครหลวงเวียงจันทน์ปี2025-2030โดยการเป็นประธานของทานบุญจันทร์แก้วศรีธรรมะหัวหน้าห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์เป็นเกียรติเข้าร่วมของทานภูคงบรรณวงศ์ห้องเจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์มีบรรดาผู้ต่างหน้าจากองค์การข่อยกาประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสถาบันเติบโตสีเขียวสากล GGGL ประจำลาวพร้อมด้วยแขกถือเชิญเข้าร่วมท่านบุญจันทร์แก้วศรีธรรมะได้กล่าวว่าปัจจุบันอยู่นครหลวงเวียงจันทน์แม้นมีการขยายตัวอย่างว่องไวเป็นต้นทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสังคมสภาพแวดล้อมก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่หลีกเลี่ยงบ่ได้เป็นต้นแมนขี้เหยื่อจากครัวเรือนจากตลาดสำนักงานองค์การโรงจักรโรงงานแม่นับมือนับเพิ่มขึ้นอย่างหลวงหลายเสลีย500หา600ต้นต่อมือแต่ขี้เหยื่อดังกล่าวนำออกไปบำบัดเพียงแต่300หา350ต้นต่อมือเท่านั้นส่วนที่เหลือแม่นถูกปะทิ่มสะทรายลงตามเขียมแม่น้ำถนนหนทางตามห้องระบายน้ำเหล่านี้เป็นต้นเพื่อเป็นการซอกหาวิธีการกำจัดขี้เหยื่อให้นับมือนับลดหน่อยถอยลงและหันเปลี่ยนขี้เหยื่อให้เป็นมูลค่าจึงมีความจำเป็นต้องมีแผนยุทธศาสตร์ในการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อเป็นบอนอิงให้แก่เวียกงานดังกล่าวภายหลังมีแผนยุทธศาสตร์แล้วทางห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์จึงจะได้ออกข้อกำหนดกฎระเบียบในการจัดตั้งปฏิบัติต่อกับผู้ที่ละเมิดหรือฝ่าฝืนก็จะได้จัดตั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎระเบียบที่วางออกอย่างเข้มงวดเพื่อเห็นให้สังคมเห็นได้ความสำคัญในการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและร่วมกันสร้างนครหลวงเวียงจันทน์ให้กลายเป็นเมืองที่น่าอยู่ตามทิศสีเขียวและยืนยงโดยเฉพาะแม่นบรรลุ6ส.ที่นครหลวงเวียงจันทน์กำหนดไว้จะมื้อนี้ห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์พวกเขาได้มาจัดกองประชุมสัมมนาผ่านแผนทางยุทธศาสตร์ว่าด้วยการคุ้มครองขี้เหยื่อและการกำจัดขี้เหยื่ออยู่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะซึ่งกองประชุมพวกเขานี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะก็แม่นกองทุนปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและองค์การข่อยกาและคงองค์การ GGGI เติบโตสีเขียวของซอเกาหลีเนาะเป็นสนับสนุนทางด้านแรงทุนในการสร้างห้างแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้พวกเขามันมีความจำเป็นหลายสำหรับนครหลวงจันทน์พวกเขาเนื่องจากว่าปริมาณขี้เหยื่อของพวกเขานี้นับมือนับเพิ่มขึ้นตามการเก็บกำข้อมูลล่าสุดของพวกเขานี้เกือบ 1,000 ต้นต่อมื้อเนาะขี้เหยื่อที่ประชากรผลิตออกมานี้เนาะที่ว่าเขามีการคิดไล่ออกมาเกือบฮอด 1,000 ต้นต่อมื้อละฉะนั้นพวกเขาเฮ็ดอะไรเพื่อให้การกำจัดขี้เหยื่อของพวกเขานี้ถูกวิธีเฮ็ดอะไรเฮ็ดให้ขี้เหยื่อนี้ลดน้อยถอยลงเฮ็ดอะไรขี้เหยื่อจะเป็นมูลค่าเนาะพวกเขาก็มีการคัดแยกเนาะขี้เหยื่อซึ่งองค์การ GGI เกาหลีนี่ได้ให้การสนับสนุนเฮ็ดโครงการทดลองอยู่3บ้านในเมืองซิโคตะบองครับฉะนั้นแผนยุทธศาสตร์ตัวนี้นี่มันมีความสำคัญหลายในการคุ้มครองและกำจัดขี้เหยื่อถ้าว่าเฮาบ่มีแผนยุทธศาสตร์บ่มีนิติกรรมอันรัดกุมบ่มีนิติกรรมที่ว่าปาคุ้มครองมาปรับไม่ใส่โทษนี่ก็ถือว่าพวกเขาจะคุ้มครองบ่ได้เนาะประชากรของพวกเขานี่นับมือนับขยายตัวและขี้เหยื่อของพวกเขานี่ก็นับมือนับเพิ่มขึ้นฉะนั้นขี้เหยื่อส่วนหลายนี่ผ่านการคิดไล่ตัวจริงของพวกเขานี่วิชาการเขาเก็บกำข้อมูลนี้มีอยู่ประมาณเกือบ 37% นี่แม่นขี้เหยื่อที่ว่าเราเอาไปทิ่มสะใสอยู่ตามเส้นทางอยู่ตามพื้นที่เป้าวางสาธารณะอยู่ตามตะคองห้องน้ำแคบแม่น้ำอันนี้เป็น 37% นี่มันขี้เหยื่อนี่บ่เข้าสู่การคุ้มครองยังบ่ทันได้มีการคุ้มครองเอาไปกำจัดอย่างถูกต้องถูกวิธีอันนี้พวกเฮามีความจำเป็นต้องได้มีนิติกรรมเนาะ
ภายหลังที่มีแผนยุทธศาสตร์ในการคุ้มครองและบริการกำจัดขี้เหยื่อนี้แล้วพวกเราจะสร้างนิติกรรมเป็นระเบียบการเนาะเป็นระเบียบการลุ่มกฎหมายแหละพวกเรามีระเบียบการแล้วพวกเราจะนำใช้ระเบียบการตัวนั้นเฮ็ดให้ขี้เหยื่อนี้เข้าสู่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและตัวเมืองของพวกเราก็จะสะอาดเนาะถ้าว่าเราบ่มีนิติกรรมไปฮัดกลุ่มสิแน่นอนเนาะประชากรก็ประชาชนพวกเราก็จะบ่ให้การร่วมมือเท่าที่ควรนะเราต้องมีระเบียบกฎหมายบังคับเฮ็ดใดขี้เหยื่อของเฮาจะลดน้อยถอยลงเฮ็ดใดสิเอาขี้เหยื่อไปบำบัดอยู่สนามขี้เหยื่อถูกวิธีเฮ็ดใดสิแจกขี้เหยื่อแล้วให้ขี้เหยื่อกลายเป็นมูลค่าเนาะเป็นราคาเป็นเงินเป็นคำซั่นเฮาก็มีโครงการที่ดีเนาะทางเสี่ยวซานของซอเกาหลีเพิ่นมาช่วยได้ที่พวกเฮาภาคภูมิใจที่สุดเนาะที่ว่าพวกเฮาได้มีโครงการแยกขี้เหยื่อแล้วก็มื้อนี้พวกเฮาก็มีโอกาสดีได้มาจัดสัมมนาผ่านห้างตัวนี้เพื่อประกอบความคิดความเห็นสห้างแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวภายหลังห้างแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้แล้วพวกเฮาสั่งรวมเอาความคิดความเห็นแล้วยังสิไปเข้าร่วมกองประชุมคณะนํานครหลวงจันทน์อาจจะไปถึงกองประชุมสภาประชาชนนครหลวงจันทน์เพื่อรับรองอย่างเป็นทางการแล้วก็ประกาศใส่อดีตพวกเฮามีความภาคภูมิใจที่ได้สร้างห้างดังกล่าวนี้ตามทิศทางนําของการนํานครหลวงจันทน์ได้เนาะกําหนดไว้เจ้าขอบใจ